ดาราการ์ตูนเห็นอย่างเงี้ยตอนเด็กๆต้องขายของเก่งนะเดี๋ยวจะเผยเทคนิคให้ค่ะไปดูกันเลยแอนทองประสมกลับมาพร้อมกับดาราการ์ตูนค่ะเป้าหมายใกล้เข้ามาแล้วเตรียมชุดประจำจุดพี่แอนพร้อมไหมครับพร้อมมากๆเลยต่อยหอยเป้าหมายมาถึงแล้วครับพี่แอนออกปฏิบัติการได้เลยย้าย ขอบคุณค่ะน้องออมทางนี้พี่แอนน้องออมทางนี้เอาพี่ออมคืนมานะพี่แอนที่ไหนพี่แอนต่อยหอยถึงจุดนั้นแล้วนะครับมีมากต่อยหอยน้องออมโดดค่ะ1 2 3นี่เราจะไปไหนกันคะเนี่ยพักก่อนนะครับกัปตันต่อยหอยขอต้อนรับสู่เที่ยวบินพิเศษดาราการ์ตูนครับมิชชั่นคอมพลีทสวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะสวัสดีค่ะออมสุชามานายิ่งค่ะคิวน้องออมแน่นมากๆพี่แอนเลยต้องใช้แผนชิงตัวมาสัมภาษณ์เพื่อแฟนๆดาราการ์ตูนไงคะอุ๊ยไม่ขนาดนั้นหรอกค่ะพี่แอนแต่ว่าถ้าเพื่อดาราการ์ตูนเนี่ยออมเต็มที่ค่ะได้ยินอย่างนี้แล้วชื่นใจแทนแฟนๆดาราการ์ตูนจังเลยค่ะว่าแต่เป็นดาราคิวแน่นขนาดนี้จนพี่แอนต้องวางแผนชิงตัวอยากรู้จริงๆเลยว่าน้องออมมาถึงจุดนี้ได้ยังไงคะต้องขอบคุณท่าเต้นรับน้องค่ะฮะท่าเต้นไก่ย่างอะไรอย่างเงี้ยหรอประมาณนั้นเลยค่ะงั้นน้องออมต้องรีบแปลงร่างเข้าไปเล่าเรื่องนี้ให้พี่แอนฟังในโลกการ์ตูนแล้วล่ะค่ะด้วยเวทมนต์แห่งดาราเป็นน้องออมสุชาเข้าสู่โลกของดาราการ์ตูนณบัดนี้เยสหรือจโนออมสุชาก็น่ารักดีมากค่ะทุกคนพักดื่มน้ำ15นาทีนะคะเวิร์กช็อปเนี่ยสนุกดีฮะโชคดีจังที่ตามรุ่นพี่มาเวิร์กช็อปด้วยหนูสนใจมาแคสงานพิธีกรไหมคะสนใจค่ะแต่ว่าหนูไม่เคยแคสอะไรเลยนะคะไม่ใช่เรื่องใหญ่จ้าเสร็จเวิร์กช็อปแล้วค่อยคุยกันต่อนะเอาละค่ะเดี๋ยวน้องออมแสดงความสามารถพิเศษหน่อยได้ไหมคะต้องเต้นอะไรก็ได้งั้นเต้นรับน้องได้ไหมคะลองดูก็ได้จ้ะชิกกะหล่องป่องชิกกะหล่องป่องเช้าเช้าเช้าปองกะหล่องป่องปองกะหล่องป่องเปล่าเปล่าเปล่าชิกกะหล่องป่องเช้าปองกะหล่องป่องเปล่าชิกกะหล่องป่องชิกกะหล่องป่องเช้าเช้าเช้าเอ้าชิกกะหล่องป่องชิกกะหล่องป่องเช้าเช้าเช้าปองกะหล่องป่องปองกะหล่องป่องเปล่าเปล่าเปล่าชิกกะหล่องป่องเช้าปองกะหล่องป่องปองชิกกะหล่องป่องชิกกะหล่องป่องเช้าเช้าเช้าเออมันมากเลยนะจ๊ะน้องออมพี่ชอบจ้ะหนูมาเป็นพิธีกรสตรอเบอรี่ชีสเค้กเลยแล้วกันนะค่ะชื่อออมค่ะออมครับออมดีครับออมยิ้มหวานดีเลยครับตอนนี้ออมเรียนอยู่ที่เรียนอยู่ที่มศวค่ะเรียนคณะอะไรคะคณะศิลปกรรมศาสตร์มีคนเข้ามาบอกว่าน้องออมเนี่ยหน้าตาสวยขนาดนี้เป็นคนที่ขี้ลืมจริงหรอมีอะไรแก้ตัวไหมน้องออมยอมรับเป็นคนที่ขี้ลืมใช่มากมากเลยค่ะไม่อยากจะเชื่อก็ต้องเชื่อแล้วล่ะค่ะว่าการเต้นรับน้องอย่างเต็มเหนี่ยวเป็นบันไดขั้นแรกในการเข้าวงการของออมสุชากิจกรรมในมหาลัยอะค่ะทำให้ออมกล้าคิดกล้าทำแล้วก็กล้าแสดงออกค่ะแต่พี่แอนแอบรู้มาว่ามีกิจกรรมนึงในมหาวิทยาลัยที่ทำให้น้องออมถึงกับน้ำตาตกใช่หรือไม่ใช่คะจริงๆแล้วออมก็ไม่อยากจะน้ำตาตกนะคะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันกดดันมากค่ะดีงั้นตามนี้เฮ้ยออมมาโน่นแล้วคุยอะไรกันนะจ๊ะจำไว้นะจำไว้นะเราจะต้องทำตามที่พวกเราบอกไม่เอาไม่ทำไม่ได้เพื่อชื่อเสียงคณะไม่เอาจะยอมดีๆหรือจะยอมด้วยน้ำตาออมทำไมต้องกดดันอย่างนี้ด้วยก็เราไม่อยากทำมาเธอต้องทำเธอต้องเข้าประกวดดาวมหาลัยไม่ได้อยากประกวดเลยแต่ทำไมได้ตำแหน่งดาวคณะมาเนี่ยพี่แอนไม่เข้าใจจริงๆเลยค่ะตอนนั้นสถานการณ์มันกดดันนะคะจริงๆแล้วเนี่ยตอนนั้นพอนึกย้อนกลับไปก็เป็นช่วงเวลาที่สนุกมากนะคะถึงจะไม่ใช่เด็กเรียนอะไรแต่ว่าก็ชอบไปโรงเรียนมากค่ะน่าสนใจงั้นเดี๋ยวน้องออมต้องเล่าเรื่องวัยเรียนให้เราฟังแล้วล่ะค่ะแต่ตอนนี้เราให้ท่านผู้ชมพักก่อนส่วนเราสองคนก็ของว่างมาแล้วครับ
เดี๋ยวกลับมาเจอกันค่ะดาราการ์ตูนหวังว่าคุณผู้ชมคงได้พักเบรกกันอย่างเต็มอิ่มนะคะส่วนพี่แอนกับน้องออมอย่าให้เซ็ดเลยค่ะอิ่มแปร่มากๆแล้วก็อร่อยด้วยค่ะอิ่มอร่อยด้วยกันแล้วพี่แอนก็กลับมาถามเรื่องที่อยากรู้แล้วล่ะค่ะเรื่องในโรงเรียนเหรอคะแหมอายจังเลยค่ะจริงๆแล้วออมเนี่ยก็ไม่ได้ไปโรงเรียนเพื่อเรียนหนังสืออย่างเดียวนะคะเอ้าแล้วไปทำไมอะคะเจเยสุจโนออมสุชาก็น่ารักให้ดูนั่นพี่ออมกับพี่แคนมาแล้วเว้ยเฮ้ยขอพักก่อนดิขอพักก่อนดิพี่จะเบียดสิผมเอาผมด้วยโอ้ยพี่ออมหยุดไม่ต้องแย่งน้องค่ะได้ทุกคนค่ะเข้าแถวมาเลยหนูขนมหวานขอรูปกุหลาบนะคะนะคะโอ้ขอเข้มเข้มจับเฮ้ยลูกไอ้มดแดงจ๋าแล้วขอลูกกีตาร์ได้เลยจัดให้หนูก่อนค่ะผมก่อนขาล็อกต้องมาก่อนไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเข้าแถวมาเลยเดี๋ยวพี่จัดให้แบบนี้ชอบไหมนี่ว้าอยากได้อยากได้ค่ะอยากได้อยากได้ขอหนูบ้างขอหนูบ้างขอหนูบ้างนี่คือน้องที่สั่งไว้เนี่ยจ่ายเงินกับพี่ออมเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องอย่าเพิ่งไปลืมจ่ายตังค์เปล่าเฮ้ยออดดังแล้วว่าเข้าเรียนกันได้ไงแกออเดอร์ค้างตั้งเยอะพักเที่ยงไม่มีของส่งให้ลูกค้ายุ่งเลยนะแกนี่แกจะมาเรียนหรือจะมาขายของกันแน่วะออมถามได้ก็มาขายของสิแอนขอบอกคำเดียวว่างกจริงๆค่ะยอมรับก็ได้ค่ะพี่แอนว่าออมงกจริงๆแต่ออมก็มีของที่ทำขายแล้วไม่ได้เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองด้วยนะคะไม่อยากจะเชื่อเลยโอ้พี่แอนดูก่อนสิไฟนอลโปรเจกต์ที่รุ่นเธอต้องช่วยกันทำนะคิดกันหรือยังจ๊ะครูคะออมกับแคนขอเสนอให้ทำแมกกาซีนขายในจังหวัดเราค่ะไม่ไหวมากยากไปหรือเปล่าจะดีเหรอเพื่อนเดี๋ยวเรากับแคนจะรับผิดชอบเองเชื่อใจเราสิงั้นก็ลองดูแล้วกันนะเชียร์แล้วจะเริ่มยังไงอะออมก่อนอื่นแบ่งกันทำเนื้อหาแมกกาซีนเอาเนื้อหารูปภาพมาวางเลย์เอาแบบนี้แบบนี้ดีกว่านี่แหละกำลังลงตัวเลยเอ้ามาเลยหน้าหนึ่งหน้าสองโยนมาทางนี้เลยเอ้าเอ้าเอ้ามาช่วยกันเย็บ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 โอ้ยมือจะหงิกแล้วอ่ะแต่ตั๊กจีแมกกาซีนของพวกเราต่อไปก็เอาไปขายกันเลยเอ้าเข้ามาหยิบเข้ามาชมเลยค่ะหนังสือดีๆน่าอ่านหมดแล้วหมดเลยไม่พิมพ์แล้วนะคะอะไรน่ะน่ะขอเล่มหนึ่งสิอุ้ยสร้างสรรค์ดีนี่ทำกันเองเหรอขอซื้อเล่มหนึ่งดีตายน่ารักมากเลยนะเนี่ยเก่งๆอย่างเงี้ยขอยกโหลเลยนี่ค่ะพี่สองเล่มนะคะค่า300บาทค่ะนี่ๆๆหนังสือก็ดีจริงๆเลยนะคิดว่าจะซื้อไปฝากน้องที่บ้านน่ะจริงด้วยของเขาดีจริงๆเก่งอ่ะอายุเท่านั้นพี่แอนไม่คิดเรื่องค้าขายหรือทำกิจกรรมสร้างสรรค์อะไรเลยนะเนี่ยพี่แอนคะบางทีมันก็ไม่ได้เริ่มจากความคิดสร้างสรรค์นะคะแต่ว่ามันจำเป็นนะคะน้องออมเนี่ยเหรอคะคือว่าออมอ่ะเป็นคนที่ชอบทำของหายค่ะก็เลยต้องพยายามหาเงินมาซื้อของที่หายไปอะค่ะโหหายไป1ชิ้นเหรอคะมากกว่านั้นค่ะ5ชิ้นมากกว่านั้นเก้าชิ้นมากกว่านั้นค่ะ10ชิ้นเหรอคือว่ามันมากกว่านั้นนะคะพี่แอนฮะไหนอ่ะทำไมไม่เจอเฮ้ยหายที่ไหนอ่ะ
หมดไปแล้วโทรศัพท์ฉันแล้วอ่ะนั่นไงถังขยะเห็นบอกจะทิ้งห่อขนมไม่ใช่หรอไม่นะหายหายหาไม่เจอหายอีกแล้วอ่ะว้ายน่ากลัวมากมือถือหายไปตั้ง11เครื่องแน่หูเสียดายแย่เลยอ่ะก็พอเสียดายค่ะพี่แอนอมก็เลยไม่กล้าขอตังค์คุณพ่อคุณแม่ไปซื้ออีกก็เลยต้องขายของแล้วก็เก็บตังค์ไปซื้อเองที่ของหายบ่อยๆนี่ก็เป็นเพราะว่าหนูเอ๋อค่ะจริงๆนะคะพี่แอนบางทีเนี่ยอมกลับคอนโดอมกดลิฟต์ขึ้นไปยังกดชั้นผิดเลยอะค่ะพี่แอนขอเรียกว่าน้องออมเป็นคนอ่ะซื่อๆดีกว่าไหมก็ได้ค่ะถึงอมจะมีแสบๆนิดๆหน่อยๆอะไรบ้างนะคะโอ๊ะอย่างนี้พลาดไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมคะพักกันแป๊บแล้วเดี๋ยวมาดูว่าสาวคนนี้เธอจะแสบแค่ไหนค่ะดาราการ์ตูนโอ้ยพี่แอนเป็นอะไรคะพี่แอนเตรียมลีลาไว้ฟังเรื่องแสบๆของน้องออมไงคะอยากรู้ว่ามันจะซีดแค่ไหนอะค่ะจะเย่หรือจะโนออมสุชาก็น่ารักขี้เกียจชะมัดเลยอ่ะก็อยากอ่านหนังสือสอบเลยจะสู้คนอื่นเขาได้ไหมเนี่ยทำไมดีอ่ะแต่ก็อยากเข้าโรงเรียนสระนารีให้ได้นะเฮ้ยจริงด้วยปะเท่งปะเท่งปะเท่งเท่งปะเท่งปะเท่งปะเท่งเท่งปะเท่งปะเท่งปะเท่งเท่งปะเท่งปะเท่งปะอย่าไม่ออมตามทันหรือเปล่าล่ะฮะทันทันค่ะครูงั้นลองใหม่อีกรอบนะดีมากจ้ะตั้งวงหน่อยจ้ะตั้งวงจีบจีบสวย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 จีบสวยสวยลูกเฮ้ยจีบเลยทำให้มันดีๆหน่อยได้ไหมจีบสวยสวยหน่อยได้ไหมคะครูเอาน่ะทันหรือเปล่าเนี่ยน่ะทันค่ะไม่หมั่นซ้อมกันเลยพวกเธอดูนี่สิยืดแขนอีกยืดแขนอีกอีกอีกออมเขาจะแซงหน้าพวกเธอไปแล้วนะไม่หมั่นซ้อมกันเลยอ่ะงั้นก็ลองเต้นอีกรอบนึงนะปะเพลงปะเพลงปะเพลงเพลงปะเพลงปะเพลงปะเพลงเพลงฮะดีมากจ้ะสบายกว่าอ่านหนังสือสอบอีกค่ะนี่ออมก็ไปสอบโควต้านั่นสินเข้าโรงเรียนสุรานารีได้แล้วเนี่ยล่ะค่ะเรื่องแสบๆของออมแบบนี้เนี่ยแสบจัดใจพี่แอนหรือเปล่าคะอย่างนี้เขาเรียกว่าฉลาดแกมกงหรือเปล่านะอะไรอ่ะออมบอกจะหน้าตาน่ารักเรียบร้อย ไม่ใครแกล้งใครนะคะพี่แอนฟ้าดินเป็นพยานได้ฟ้าแลบๆๆอย่างนี้น่ากลัวนะคะจริงด้วยพี่น้องคะดิฉันขอร้องทุกข์ค่ะดิฉันไม่ได้รับความยุติธรรมอ่ะทำไมคะก็แค่ดิฉันชอบกินแล้วมันผิดตรงไหนอ่ะกินนะสวัสดีออมอุ๊ยโอ๊ยลูกชิ้นนี่อร่อยไปละจ้ะเดี๋ยวมีเรียนภาษาอังกฤษขอบคุณอาจารย์ที่เลี้ยงตกลงแก้วนี้ของใครอ่ะไม่มีอ่ะใส่น้ำตาลงไปเลยเหรอแล้วใครจะกินได้ล่ะเนี่ยนี่นี่ทุกคนข้าแคร์มาทุกคนเงียบเงียบไปเลยนะเว้ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนแก้วน้ำเนี่ยของใครอ่ะกำลังหิวเลยขอดื่มแล้วนะอร่อยป่ะแกต้องอย่างนี้ได้ไงยายสุขค่ะ
โอ้ยสุดขำมากยิ่งขำตายเลยขำจนล้มเลยสุดขำมาได้ยิ่งโอ้ยปวดท้องเข้าห้องน้ำโอ้ยไงสุดขำมาได้ยิ่งเดินมาแล้วรีบตามไปอื้อสุขามาหน้ายิ่งโอ้ยสุขามาหน้ายิ่งไม่ตายจะทำจนล้มเลยเหรอพี่แอนเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อจากสุชาเป็นสุชาละเพราะโดนเพื่อนแกล้งอ่ะน่าสงสารจะตายแหมไม่อยากจะบอกเลยนะคะว่ากงกรรมกงเกวียนพี่แอนล้อเล่นค่ะชีวิตวัยรุ่นก็อย่างนี้แหละค่ะแกล้งเพื่อนบ้างเพื่อนแกล้งบ้างเฮฮากันไปค่ะชีวิตวัยรุ่นอมก็เป็นประมาณนี้แหละค่ะก็มีทำกิจกรรมบ้างขายของบ้างจริงๆแล้วไม่ค่อยตั้งใจเรียนเท่าไหร่ไม่รู้ว่าจะเป็นตัวอย่างน้องๆได้หรือเปล่าเป็นสิคะเป็นตัวอย่างวัยรุ่นวัยเรียนที่ใช้พลังอย่างสร้างสรรค์มากๆเลยพี่แอนเชื่อนะคะว่าการที่น้องออมทำกิจกรรมต่างๆตั้งแต่สมัยเรียนเป็นส่วนผลักดันให้น้องออมประสบความสำเร็จในวันนี้อย่างการไปเวิร์กช็อปเพิ่มเติมจนมีแมวมองชวนเข้าวงการไงคะแต่จริงๆนะคะพี่แอนเพราะว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญพอๆกับความรู้เลยค่ะโรงเรียนเนี่ยนอกจากจะเป็นที่ที่เราไปเรียนแล้วเนี่ยยังเป็นที่ที่เราฝึกใช้ชีวิตในอนาคตด้วยแล้วก็เป็นที่ที่เราทำให้เราได้ประสบการณ์ร่วมกันกับเพื่อนมากมายเลยค่ะวันนี้เราได้ยินเรื่องสนุกๆจากน้องออมมามากมายเลยนะคะทางดาราการ์ตูนต้องขอขอบคุณน้องออมมากๆเลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะพี่แอนสัปดาห์นี้พี่แอนลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะและพุธหน้าพี่แอนจะพาเราบินไปกับน้องออมอีกครั้งค่ะโอ้ยพี่แอนคะอมขอแวะลงเมืองจีนหน่อยได้ไหมคะเอางั้นเหรอคะอ๋อได้ค่ะงั้นสัปดาห์หน้าเจอกันที่ไหนสักแห่งในโลกการ์ตูนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอไอ้ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมตอบคำถามประจำสัปดาห์ในแฟนเพจ Facebook ดาราการ์ตูนในทุกๆวันศุกร์3ท่านแรกที่ตอบมาได้ถูกต้องรับไปเลยของรางวัลจากดารารับเชิญในสัปดาห์รายละเอียดติดตามได้ใน Facebook ดาราการ์ตูนฝันอะไรก็ตั้งใจสุดๆไปเลยสัปดาห์หน้ามาดูความฝันความตั้งใจของออมในดาราการ์ตูน